วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีคลิปเสียงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคลิปเสียงของข้าราชการระดับสูงได้มีการโทรเพื่อที่จะทำการล็อกสเปคการจัดซื้อแอนติเจนเทสคิตหรือว่า ATK ซึ่งได้มีการถูกเผยแพร่กันออกมาจนกระชอนอยู่ณขณะนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะหลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าคลิปเสียงนี้เป็นการสนทนาคาดว่าเป็นข้าราชการระดับสูงดำเนินการล็อกสเปคการจัดซื้อแอนติเจนเทสคิตเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของตนเองบอกว่าความผิดในลักษณะนี้เนี่ยเข้าข่ายอยู่ในอำนาจการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตนกำลังรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเตรียมจะไปร้องเรียนปปช.เพื่อขอให้สอบเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและมีความเชื่อมโยงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ทั้งที่การประมูลการจะซื้อ ATK เนี่ยเป็นไปโดยชอบและเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้แต่กรณีที่มีคลิปเสียงล่าสุดนี้เชื่อเห็นว่ามีความพยายามที่จะไม่ให้ใช้ของจีนเพราะมีคำพูดที่ระบุว่าถ้าเป็นของจีนผมจะโวยวายแสดงให้เห็นว่ามีการใช้อำนาจมาข่มขู่คุกคามบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดประมูลโดยตรงน่าจะเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ที่มีอำนาจในการไต่สวนสอบสวนหากมีการร้องเรียนเข้าไปส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของภายในองค์กรนั้นๆเมื่อถามว่าหากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องแล้วมีพลังหรือว่าผู้ใหญ่ในองค์กรโทรศัพท์กดดันแบบนี้ในอนาคตจะทำให้การประมูลอื่นๆเกิดความเสียหายหรือเกิดการทุจริตหรือไม่คุณศรีสุวรรณนั้นก็บอกนะฮะว่ามันก็ชี้ไปว่าถ้ามีลักษณะนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงได้อนาคตข้าราชการก็คงหงอไปตามผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะในระบบราชการหรืออิทธิพลทางการเมืองก็ตามคิดว่าทางปปช.ต้องดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็กระชากหน้ากากหากสืบไปถึงใครอย่างไรก็ได้หมดและเรื่องนี้ต้องดำเนินการเพราะไม่เช่นนั้นไม่ว่าการประมูลใดๆหรืองบใดๆก็อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอาจเกรงกลัวต่ออิทธิพลของข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองได้ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าสปสช.เคยมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างเองแต่เมื่อคสช.เข้ามาก็รื้อระบบใหม่เพราะเกรงว่าการจัดซื้อจัดจ้างอาจไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนจึงปรับปรุงรูปแบบการจัดประมูลใหม่โดยสปสช.ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อและให้อำนาจขององค์การเภสัชกรรมในการประมูลเพื่อคานอำนาจกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่หรือไม่คุณศรีสุวรรณก็ตอบเรื่องนี้นะบอกว่าก็ถูกต้องแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นครับดูต่อแล้วกันนะครับเรื่องนี้หลายคนจับตามองนะครับที่มีการออกมาโวยวายในการจัดซื้อเรื่องของแอนติเจนเทสคิตนั้นเนี่ยนะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีการต้องการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้มีใครบางคนนั้นได้ประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่คุณศรีสุวรรณนั้นก็ออกโรงนะฮะเตรียมการในการที่จะไปยื่นปปช.เพื่อดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่ครับเรื่องของผลประโยชน์บางทีเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะฮะบางคนนั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าคิดถึงผลประโยชน์ที่ตัวเองนั้นจะได้รับพรรคพวกพ้องของตัวเองนั้นจะได้รับหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะตอนนี้คลิปเสียงนั้นกำลังกระฉ่อนบนโลกออนไลน์นะเอาละครับเรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันต่อในครั้งต่อไปครับ